ขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Wonderful Life ค่ะรายการที่จะพาผู้ชมค่ะไปติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวจากหลากหลายวงการเลยทีเดียวค่ะพร้อมกันนี้ค่ะก็จะพาผู้ชมไปดูดวงชะตากับคุณหมออมถอนรหัสชีวิตแล้วก็เคล็ดลับการดูแลตัวเองของเหล่าดาราคนดังด้วยค่ะไปติดตามช่วงแรกของรายการกันก่อนเลยค่ะกับช่วงหลังข่าว Daily News ค่ะเริ่มต้นกันที่งาน Grand Opening เปิดตัวแว่นตาแฟร์ฉลองคอลเลกชันอาร์ตกูตูครบรอบ10ปีโดยคอลเลกชันนี้ก็จะเป็นการออกแบบและประดับด้วยคริสตัลล้อมกรอบด้วยขาแว่นโลหะที่มีส่วนผสมทองคำและที่สำคัญทุกชิ้นส่วนเป็นงานประกอบจากมือซึ่งภายในงานนี้ค่ะก็มีสาวจ๊ะจ๋าพิมรตามาร่วมในงานด้วยค่ะน้ำแว่นตาแบรนด์ยี่ห้อแฟร์นะครับจากประเทศเยอรมนีนะครับมาเปิดตัวที่ร้าน Optic Square สาขา Central East View นะครับแฟร์นี่เป็นแว่นตาสไตล์ฟังชั่นอลนะครับที่ผลิตจากประเทศเยอรมนีวันนี้เรารุ่นเอาอาร์คคูทัวร์มาเปิดตัวที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นครบรอบ10ปีนะครับแล้วก็เป็นการเปิดตัวครั้งแรกนอกประเทศเยอรมันซึ่งเขาเพิ่งเปิดตัวที่เมืองมิวนิกเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาประเทศไทยเป็นประเทศที่2นะครับที่เขามีโอกาสได้มาเปิดตัวรุ่นอาร์คูทัวร์นะครับอาร์คูทัวร์คืออะไรเป็นรุ่นจิวเวลรี่คอลเลกชันของเขาโดยนำประสานกับพวกคริสตัลของยี่ห้อสวารสกี้นะครับมาประดับตกแต่งบนใบหน้าพร้อมเทคโนโลยีการยึดเลนบนขาแว่นที่ไร้สกรูไร้บานพับนะครับไม่มีการออกเชื่อมนะครับเพราะฉะนั้นทำให้แว่นใส่สบายแล้วก็เบาแข็งแรงแล้วก็ดูหรูหรา Of the brand so the acceptance of the brand there was so great that it motivated us to come here first จากที่เขาเคยเปิดตัวประเทศไทยที่ร้าน Optic Square เมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าคนไทยเนี่ยชอบสไตล์แว่นตาแนว Luxury นะครับแล้วก็ทางเราก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับ Optic Square ที่ผ่านมาเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับและตอนนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปร่วมแสดงความยินดีกับคุณกนกวรรณคำเมืองที่ล่าสุดค่ะก็ได้เข้ารับรางวัลธุรกิจและผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปี2563ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวกนกวรรณคำเมืองค่ะเปิดธุรกิจเกี่ยวกับโรงงานผลิตเพชรค่ะก็คือเพชรของเรานะคะจะใช้แบรนด์ว่าคีลอฟนะคะคือเพชรของเราเนี่ยมีตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักหมื่นหรือว่าเกรดแพงเราก็มีค่ะคือเราอยากให้ลูกค้าเนี่ยที่มีกำลังซื้อแบบลูกค้าที่อยากซื้อในราคาประหยัดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีเพจเพื่อไลฟ์สดให้ลูกค้าประมูลเพจค่ะค่ะเรามีคุณภาพเพจให้ลูกค้าเลือกหลายแบบคือลูกค้าอยากได้จะลูกค้าหลายท่านอยากได้เพชรที่มูลค่าราคาถูกหรือว่าหลักแพงขึ้นไปหรือว่าเพชรเพื่อใส่ในการโชว์โดยตรงอย่างเงี้ยเราก็มีค่ะการวางแผนการตลาดตอนนี้ก็คือเราจะมีการส่งออกเพชรไปยังต่างประเทศค่ะแต่ตอนนี้ที่เราวางแผนก็คืออาจจะส่งไปประเทศญี่ปุ่นฟีดแบคของตลาดเพื่อนบ้านก็โอเคค่ะมีลูกค้าประเทศเพื่อนบ้านมาสั่งออเดอร์เพื่อไปลงช็อปลงบูธของเขาก็มีเยอะค่ะออเดอร์สั่งผลิตเป็นของเราขายทั้งเพชรราคาปลีกแล้วก็ราคาส่งค่ะรับผลิตตามออเดอร์ลูกค้าด้วยสมมติใครอยากได้แหวนเพชรหรือว่าอยากสั่งผลิตก็สามารถผลิตที่บริษัทของเราหรือโรงงานของเราได้เลยค่ะและขอแสดงความยินดีกับคุณไมตรีสมบัติอารีพาณิชย์ที่ล่าสุดค่ะก็ได้เข้ารับรางวัลธุรกิจผลิตภัณฑ์คุณภาพยอดเยี่ยมค่ะก็มีความดีใจมากครับที่ได้รับการคัดเลือกนะครับผมเพราะว่าเราดำเนินธุรกิจมาค่อนข้างนานนะครับเกี่ยวกับธุรกิจน้ำมันส่งออกประเทศเพื่อนบ้านนะครับเรามีหน้าที่ในการจัดสรรหาน้ำมันคุณภาพที่ดีที่สุดนะครับในโรงกลั่นที่ได้มาตรฐานในประเทศไทยส่งให้กับประเทศเพื่อนบ้านนะครับตอนนี้ถือว่าเราเป็นบริษัทที่ส่งออกรายใหญ่นะครับผมในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นการขนส่งน้ำมันสำเร็จรูปทางรถนะครับให้กับประเทศเพื่อนบ้านก็คือประเทศลาวเป็นหลักแล้วก็เป็นประเทศมีประเทศพม่าและประเทศเขมรบ้างเล็กน้อยนะครับกลุ่มของประเทศไทยเนี่ยเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับโรงกลั่นในประเทศนะครับซึ่งทำให้เราสามารถมีน้ำมันตอบสนองให้กับความต้องการของประเทศเพื่อนบ้านได้ตลอดก็ตอนนี้เราโฟกัสที่ประเทศเพื่อนบ้านก่อนเนื่องจากเรากำลังค่อยๆจากขนาดเล็กไปขนาดกลางนะครับก็รู้สึกยินดีกับบริษัทที่ได้ครับว่าก็ได้รับแรงคัดสรรเราจะพัฒนาในส่วนของการตลาดแล้วก็คุณภาพที่เรามีผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นนะครับและขอแสดงความยินดีกับมิสเตอร์แอปบาสที่ก็ได้รับถึง2รางวัลนั่นก็คือรางวัล CEO Award และรางวัลธุรกิจและผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปี2563ค่ะ
But last 2 years I was very serious in my business, and today I got these 2 awards, and I'm really happy. And I have with me also one of my partners, which he is also doing, from Ghana. And actually, we are planning to make more business in Thailand, because this is only the begin right now. So we are starting very soon some more companies, and this is, as what we are planning to do in Thailand. You know, Thailand is one of the country which people can come and do small business and can grow up and can be rich also in this country. Nothing is impossible in this country. Products which is exporting to the Middle East, because the Middle East market is very big, and people from Middle East, they need Thai product, because Thai product is very high quality and very premium. So we are working on the premium quality of product to export to the Middle East.ขอต้อนรับผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Wonderful Life ค่ะช่วงนี้ค่ะก็ยังมีข่าวสารมากมายให้คุณผู้ชมได้ติดตามชมกันไปติดตามกันได้เลยค่ะเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วค่ะสำหรับภาพยนตร์รักแห่งปีคลาสสิกอเกนจดหมายสายฝนร่มวิเศษภาพยนตร์แนวโรแมนติกสุดประทับใจเรื่องราวความรักของชายหนุ่มและหญิงสาว2ยุคสมัยผลงานของอาร์มทัชพงศ์ที่มารับหน้าที่เป็นผู้กำกับเต็มตัวครั้งแรกโดยสามารถรับชมภาพยนตร์เรื่องคลาสสิกอเกนจดหมายสายฝนร่มวิเศษได้แล้วทุกโรงภาพยนตร์ค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกของเราทุกคนเลยครับที่จะได้ดูหนังแบบตัวเต็มจริงๆคือที่ผ่านมายังไม่ได้ดูกันเลยครับดูแต่แบบบางซีนบางคัทเท่านั้นเองแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นตัวเต็มที่เราจะได้ดูพร้อมๆกับทุกคนด้วยครับผมก็ดีใจครับผมเชื่อว่าจะได้มุมมองความรักแบบใหม่ๆที่ลองนำไปใช้กันได้ในชีวิตความรักในชีวิตจริงของเราก็อยากให้ทุกคนมาเปิดกล่องความทรงจำใบนี้ร่วมกันนะครับแล้วก็ได้ค้นหาและเจอกับความรักครั้งแรกของเราอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากครับบริษัทสบายดีซักเซสจับมือกับรายการ The Course เพื่อเปิดช่องทางใหม่ให้คนไทยรู้จักการสัมมนามากยิ่งขึ้นหวังจะปลูกพลังความคิดคนไทยให้กล้าเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะพัฒนาตนเองเพื่อสร้างความสมดุลให้ชีวิตก้าวสู่ความสำเร็จและมีความสุขอย่างแท้จริงด้วยเทคนิคพิชิตตัวเอง7ด้านจากวิทยากรชั้นนำระดับโลกด้านธุรกิจการเงินการตลาดออนไลน์ยุคใหม่รวมทั้งการพัฒนาตนเองการสร้างความสุขสงบภายในใจจากผู้เชี่ยวชาญความรู้ในด้านต่างๆมากมายค่ะก็วันนี้นะคะทางสบายดีซักเซสนะคะก้าวเข้าสู่อีกระดับหนึ่งในการที่จะเผยแพร่ความรู้นะคะวิทยากรต่างๆระดับโลกมาให้คนไทยโดยการวันนี้เราจะจับมือร่วมกับรายการ The Code นะคะทางช่อง5เพื่อจะขยายศักยภาพคนไทยให้เพิ่มขึ้นนะคะโดยที่เรามองว่าสื่อตอนนี้เป็นความสำคัญในการที่จะสามารถกระจายให้ลูกค้าในวงกว้างรับรู้ถึงความสำคัญในการที่ค้นหาตัวเองพัฒนาตัวเองและเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะเราก็เลยคิดว่าเป็นก้าวสำคัญในการที่บริษัทสัมมนาเป็นครั้งแรกนะคะที่จะก้าวเข้าสู่สื่อในวงกว้างมากขึ้นค่ะแน่นอนฮะเข้มข้นมากขึ้นแน่นอนฮะเพราะว่าทางสบายดีเนี่ยอย่างที่เกิดไปแล้วว่ามีการจัดสัมมนาเนี่ยทั้งเรียกว่าวิทยากรระดับประเทศและระดับโลกนะครับอย่างเช่นคุณวินที่มาวันนี้นะครับก็จะมีอีกหลายท่านถูกไหมฮะที่จะมาในรายการเพราะนั้นเป็นประโยชน์แล้วก็เรียกว่าเป็นความสุขของผู้ชมด้วยนะครับที่จะได้รับชมผ่านทีวีแล้วก็ยังมีสัมมนาดีๆที่จะเกิดขึ้นอย่างเช่นพรุ่งนี้ก็จะมีสัมมนาด้วยถูกไหมฮะใช่ครับปล่อยคลิปกับท่าเต้นสุดหรือว่าทำเอาเป็นกระแสโด่งดังเลยทีเดียวค่ะสำหรับปิ๋มซีโฟโดยล่าสุดค่ะเจ้าตัวมาร่วมในงานหยุดขมิบมาฟิตกับปิ๋มซีโฟณเอเปกเมดิคอลเซ็นเตอร์สาขาเพิ่มจิตซึ่งอันนี้ค่ะปิ๋มซีโฟก็มาโชว์พิเศษเต้นให้ดูกันแบบสดๆไปเลยพร้อมทั้งยังเปิดใจถึงกระแสข่าวที่ถูกโจมตีอย่างหนักกับการเต้นท่าดังกล่าวโดยเจ้าตัวบอกเลยค่ะว่าเป็นการเต้นเพื่อสุขภาพของคุณแม่หลังคลอดและยังบอกด้วยค่ะว่าจะขอทำความดีต่อไปแบบไม่มีท้อแน่นอนค่ะก็
ป็นเพียงแค่คลาสหนึ่งนะคะที่เป็นเวิร์กช็อปของทางคลินิกที่จัดขึ้นสำหรับคุณแม่หลังคลอดแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนที่มีปัญหาเรื่องช่องคลอดบางท่านอาจจะปัสสาวะเล็ดอย่างที่บอกมันไม่ใช่เรื่องแค่เรื่องบนเตียงมันเป็นเรื่องสุขภาพด้วยไอ้การที่จะอยู่คุณแม่คะใส่เสื้อกลาวมาคุณแม่ก็คงจะแบบมันดูไม่สนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีท่าเต้นให้คุณแม่กลับไปทำการบ้านที่บ้านถ้าคุณแม่ไม่ไหวเราก็จะบอกว่าไปปรึกษาแต่ผู้เชี่ยวชาญทางคลินิกเลยเพราะว่าที่นี่เขาทำมี vaginal lift นะคะทำ repair โดยที่ไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องกรีดไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อก็คือทำแล้วแบบว่าใช้งานได้เลยคือเห็นมีคนส่งมาให้ดูว่ามันมีคลิปหลุดไปที่เพจอะไรสักอย่างนึงอ่ะไม่ถึง4ชั่วโมงอ่ะคนเข้าไปกระหน่ำด่าแล้วคนเข้าไปดูเยอะมากใช่เราก็เลยเข้าใจในสัญญาสัจธรรมเลยว่าทำดีไปไม่มีใครเห็นเลยแต่ก็ไม่ได้ท้อนะไม่ได้ท้อโครงการที่จะทำบุญทุกอันยังทำอยู่เหมือนเดิมมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเขาไม่รู้จักเราแต่ถ้าเขารู้จักเราแล้วต้องเขาอาจจะต้องพิจารณาใหม่ก็ไล่ระเบิดศึกแล้วค่ะสำหรับศึกบาสเกตบอลระดับอาเซียนสุดยิ่งใหญ่กับรายการมิกาซาไทยแลนด์บาสเกตบอลซูเปอร์ลีก2020จาก8ประเทศในอาเซียนรวมทั้งหมด10ทีมโดยประเทศไทยค่ะส่งไฮเทคบาสเกตบอลคลับแชมป์เก่าจากปีที่แล้วและดันกินแรปเตอร์บาสเกตบอลคลับที่เข้ามาในฐานะท็อป3จากลีก TBL 2019ร่วมกันแข่งขันในครั้งนี้โดยจะมีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการในวันที่9กุมภาพันธ์นี้ที่สนามนิมิบุตรโดยแฟนบาสเกตบอลไทยสามารถเข้าชมฟรีค่ะนโยบายกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานั้นเนี่ยให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนากีฬาของชาติวันนี้เป็นการแถลงข่าวของการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลระดับอาชีพนะครับจึงเป็นประตูอีกอันหนึ่งที่จะส่งเสริมให้เกิดเยาวชนเด็กและเยาวชนประชาชนเห็นความสำคัญของการเล่นออกกำลังกายนะครับแล้วก็จะเป็นทิศทางที่ทำให้ทุกคนที่คิดว่าการเล่นกีฬาบาสเกตบอลนั้นมันนำไปสู่การเป็นอาชีพได้นะครับนอกเหนือจากการที่จะเล่นเพื่อออกกำลังกายนะครับให้ประชาชนคนทั้งประเทศได้มีการกระตุ้นนะครับสร้างแรงจูงใจเห็นความสำคัญของการเล่นออกกำลังกายและแข่งขันกีฬาขอต้อนรับผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Wonderful Life กับช่วงโฮโรไกด์ค่ะในวันนี้ค่ะคุณหมอโอมถอดรหัสชีวิตมีความพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเพราะว่าจะพาไปพูดคุยกับเซียนพระคนดังนั่นก็คือเบิร์ดหนองชากนั่นเองค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมหมอโอมพามาพบกับคนดังนะครับที่ศรัทธาในบุญมาตลอดนะครับผมพี่เบิร์ดหนองซากครับสวัสดีครับพี่เบิร์ดครับสวัสดีครับนี่บอกเราจะมารู้เรื่องประวัติว่าช่วงนี้ทำไมพี่เบิร์ดถึงศรัทธาพระอยู่รูปหนึ่งนะครับผมขออนุญาตเล่าประวัติคร่าวๆครับผมช่วงนี้ก็ที่เข้าไปในศรัทธาหลวงพ่อเฉลิมวัดพวงนิมิตครับผมจังหวัดไหนครับผมจังหวัดสระแก้วฮะครับผมหลวงพ่อเฉลิมเนี่ยท่านเป็นได้ชื่อว่าชาวบ้านเนี่ยให้ฉายาท่านว่าเป็นเทพเจ้าแห่งเขาชะกันครับก็มีคนแถวนั้นคนหนึ่งเนี่ยเขาได้มาติดต่อผมทีแรกผมก็ยังไม่ได้ศรัทธาท่านครับเขามาติดต่อผมว่าให้ทำวัตถุมงคลหลังจากหักค่าใช้จ่ายถวายวัดทั้งหมดครับก็เข้าไปทำกับท่านแต่ที่มาศรัทธาท่านเนี่ยคือหนึ่งท่านเป็นพระที่ไม่ว่าอาจารย์จะหรือใครเข้าไปจะมีชดฉาบรรดาศักดิ์ก็นั่งกับพื้นข้างล่างเข้าถึงได้ง่ายเลยครับเป็นพระป่าที่เข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ไม่เคยจะไล่ญาติโยมทั้งที่ครับโอ้โหคนมาหาท่านนี่เยอะมากๆแล้วก็พอทำวัตถุมงคลแล้วก็เจอปาฏิหาริย์หลายอย่างในที่ตัวที่เจออย่างเช่นอย่างคิดว่าจะทำแบบเนี้ยแต่ไม่กล้าบอกกับท่านท่านก็จะบอกว่าอย่างเงี้ยทำได้แบบนั้นทำได้แล้วก็ขอท่านทุกอย่าง
ไม่ว่าการจะทำเหรียญอย่างนี้ขอท่านว่าขอดวงท่านมาให้ท่านวางยงวางยันอะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยมาจากการศรัทธาแล้วก็ตะกรุดอย่างเงี้ยที่เห็นนี่ฮะเป็นตะกรุดที่ไปกราบท่านวันแรกเนี่ยฮะเป็นตะกรุดที่ไปกราบท่านวันแรกครับผมเป็นตะกรุดดำน้ำดำน้ำลงไปจานใช่ฮะท่านจะต้องไม้นึงอ่ะมันมี12แผ่นเขาเรียกไม้ครับผมท่านจะต้องจานลงไปข้างล่างจานตัวหน้าทุกตัวภายใน12แผ่นใจท่านอายุเท่าไหร่ครับผมเท่าที่ตอนที่ดำน้ำนั้นประมาณสัก60นิดๆมั้งก็ถือว่าเยอะแล้วนะเยอะฮะไม่ใช่น้อยครับแต่ตอนนี้ดำไม่ไหวครับว่าท่านตอนนี้ก็75โอ้ครับผม75ก็ไม่ไหวแล้วฮะรู้เรื่องโหราศาสตร์ด้วยโหราศาสตร์ดีผมว่าในประเทศไทยไม่เป็นรองใครแล้วก็เสริมชะตาสะดอกเคราะห์ลดน้ำมนต์ครับผมแม้แต่การเจิมรถครับเขาก็เกินหลวงพ่อเจอไม่เหมือนชาวบ้านครับผมจับดินอะไรขึ้นมาเหมือนภูเขาเลยต้องรอไปดูคือน่าศรัทธาจริงครับผมแล้วท่านตัวท่านก็จะเลอะแต่เรื่องน้ำหมากเพราะท่านเป็นคนที่เป็นพระที่ฉันหมากฉันหมากครับผมแล้วก็ฉันหมากท่านนี่ที่สุดถือว่าขลังมากดังมากๆนางแบบสุดๆเลยครับแล้วทำไมถึงสร้างเหรียญนี้มีประสงค์ในการสร้างยังไงครับผมพี่เบิร์ดเพื่อหาเงินรายได้สร้างศาลาการเรียนที่วัดที่วัดครับผมชุดนี้เท่ากับที่แรกว่าหักค่าใช้จ่ายทำไปทำมาไม่ได้หักค่าใช้จ่ายนำวัตถุมงคลถวายวัดทั้งหมดเป็นเงิน2ล้าน1แสนเท่าไหร่ผมจำไม่ได้สาธุสาธุครับก็คือรูปท่านแล้วก็นั่งบนเสือทำไมถึงนั่งบนเสือผมคือเราลักษณะเสือรุ่นเนี้ยชื่อดวงก่อนว่าเป็นเสือเพ่นค้ำดวงล้างอาถรรพ์ที่จะต้องนั่งบนเสือเพราะเสือเรามีมหาอำนาจครับใช่เราก็เลยต้องมีนั่งบนเสือครับด้านหลังเนี่ยด้านหลังนี่จะเป็นเสือที่เหลียวหลังคือร้ายกลายเป็นดีกับร้ายกลายเป็นดีใช่ฮะบวกกับที่เห็นกลมๆนั่นดวงของท่านถือเป็นรุ่นแรกอ๋อครับรุ่นแรกโอ้โหใช่ใช่ครับหลายคนยังงงว่าทำไมเสือของพี่เบิร์ดจะติดกับดวงครับเพื่อให้ดวงของท่านเนี่ยเผยภูมิชะตาชีวิตไว้ทั้งหมดครับผมอันนี้ถ้าอยากร่วมบูชาต้องไปที่วัดอย่างเดียวหรอที่วัดอย่างเดียวฮะเพราะว่าถวายวัดทั้งหมดอันนี้ที่เบิร์ดไปกราบท่านบ่อยไหมครับผมบ่อยฮะนี่ก็เพิ่งไปขยายถนนให้ท่านเพิ่งกลับมาไปอยู่ที่นั่น10วันมาถึงไปร่วมสร้างขยายถนนเรียบร้อยเลยฮะตอนนี้ก็กำลังจะทำห้องน้ำครับกำลังทำห้องน้ำอยู่วัดพระกับคารวะที่นั่นก็ช่วยกันทำครับผมทำห้องน้ำแล้วก็จะทำบ่อบาดาลอีกจะเจาะบ่อบาดาลให้ท่านฮะสาธุนี่บุญหลายอย่างนะบุญใหญ่เลยนะผมอีกอย่างนึงนะทำไมพี่เบิร์ดถึงสร้างเสือหล่อขึ้นมาด้วยเสือหล่อเนี่ยครับผมทีแรกเลยเนี่ยเหรียญชุดนี้ครับจะไม่ได้จัดสร้างจะเป็นล็อกเก็ตครับผมจะทำแค่เสืออย่างนี้ฮะกับเสือเล็กเสือเล็กแล้วพอดีทำไปทำมาก็ล็อกเก็ตทำยากครับก็เลยสเก็ตเหรียญขึ้นมาครับผมสเก็ตเหรียญขึ้นมาแล้วก็เอามาทำถือว่าเหรียญค่อนข้างสวยนะครับพิมพ์ค่อนข้างชัดเลยเป็นวัตถุมงคลชิ้นสุดท้ายที่ผมจะหล่อหลอมชนวนไม่ทำแล้วโอ้ครับผมแล้วก็การหล่อการอะไรเนี่ยทำที่วัดทั้งหมดทุกอย่างครับขึ้นมาแล้วก็ถือเป็นรุ่นแรกที่ผมทำแล้วผมไม่เข้าโรงพยาบาลใช่ต้องบอกว่าพี่เบิร์ดในเวลาสร้างวัตถุมงคลแต่ละครั้งมีเหตุการณ์แปลกคือต้องเข้าโรงพยาบาลใช่ฮะครั้งนี้ด้วยความศรัทธาแล้วก็บารมีหลวงพ่อใช่ฮะบารมีหลวงพ่อฮะทำให้พี่เบิร์ดไม่เป็นอะไรเลยนะครับท่านจานตะกรุดมาให้2แผ่นนึงครับตะกรุดดำน้ำอยู่ในนี้อันนึงแล้วก็เป็นตะกรุดฝาบาทธรรมดาฮะอันนึงก็บอกหลวงพ่อฮะช่วยจานตะกรุดที่เมตตาแค้วคาดล้างอาถรรพ์แล้วก็ไม่เจ็บป่วยก็เอามาอยู่ในนี้เผอิญมันถอดไม่ออกก็ตั้งนั้นก็ไม่เป็นอะไรเลยท่านตอนที่ท่านจานไปดำน้ำน่ะท่านเอาทั้งกลางวันและกลางคืนนะบางคนก็จะเรียกตะกรุดจันเพนแต่ผมเรียกตะกรุดดำน้ำนะฮะดำน้ำใช่เพราะดึงเกลือจันทาผลพ่อเกษมบอกว่าเกลือจันทาเนี่ยคือการเกิดเงินและทองใช่ฮะมันเกิดแห่งความโชคลาภถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากนะผมชุดนี้ถือว่าสุดยอดอยากจะให้ทุกท่านนะลองไปกราบท่านดูฮะครับผมที่วัดพวงนิมิตฮะเซิร์ชเข้าไปวัดพวงนิมิตก็เจอเลยฮะแล้วรุ่นนี้แปลกมากออกวันที่10พฤศจิกาแต่ท่านให้ลงวันที่22ตุลาทำไมครับผมท่านผูกยันอ๋อท่านถูกเลขเป็นมงคลเป็นจังหวะเลิกมงคลใช่แล้วก็ที่เห็นด้านหลังทั้งหมดเนี่ยท่านเป็นคนเขียนเองทั้งหมดเลยนะครับผมท่านเขียนเองทั้งหมดท่านออกแบบเองทุกอย่างเลยครับอาจารย์ดูดีหางเสือจะติดตัวท่านใช่ฮะแล้วก็ยันดวงเนี่ยก็หนวดเสือก็ติดกับตัวท่านเพื่อปล่อยดวงมาเรื่อยๆเสือก็จะรับตัวนี้มงคลตลอดนะผมใช่ฮะมันไม่ใช่อยู่ดีๆทั้งศาสตร์และศิลป์ค่อนข้างครบเครื่องอยู่ในนั้นฮะแล้วเป็นเหรียญที่ออกแบบมาได้สวยก็ถือว่าที่สุดของที่สุด
ช่ครับผมชอบตรงดีไซน์เหลี่ยด้านหน้าค่อนข้างไม่เหมือนใครแล้วก็ด้านหลังก็คือเน้นเอาเป็นเสือเหลี่ยมองข้างหลังใช่ฮะพอร้ายกลายเป็นดีใช่ใช่ครับโหเหรียญรุ่นนี้ปฏิหารเยอะอย่างเช่นครับพี่เบิร์ดเอาล่าสุดเนี่ยฮะครับองค์เข็มมังกรนะฮะองค์เข็มมังกรเนี่ยหลวงพ่อท่านบอกว่าอย่าออกจากวัดหลังปีใหม่ก่อนปีใหม่พี่องค์ก็ลั้นไปจริงๆแล้วไม่ได้ลั้นเขาจะไปค้าขายเขาก็ไปที่อรันขับรถหลับในหลวงพ่อเกือบๆหลับในหลวงพ่อก็ใส่ผ้าเหลืองอ่ะปาดหน้าให้ตื่นพอปีใหม่เสร็จพี่องค์เขาก็จะไปเซ็นหนังสือไปเซ็นหนังสือเสร็จปุ๊บเขาก็ลืมไม่ได้ลาหลวงพ่อว่ากลับได้หรือยังเสร็จปุ๊บก็ไปรถชนหน้ายู่เรียบร้อยแฝงเหรียญรู้สึกจะเป็นเหรียญแจกอย่างเงี้ยเหรียญเดียวครับแฝงเหรียญแจกเสร็จปุ๊บเคาะหนักหลวงพ่อต่อจะตายอีกจิ้งจกตกมาโดนที่ขาหลวงพ่อสายหัวเลยครับผมนี่ตอนนี้ไม่กล้าออกจากวัดขอครับก็ได้สมปรารถนาทุกคนไปถึงขออธิษฐานขออธิษฐานได้หมดฮะได้หมดแล้วก็มันโอ้โหมันเรื่องเยอะมากขนาดช้างสุพรรณเนี่ยตอนนี้บวชอยู่เนี่ยไม่เคยศรัทธาผ้าใหม่ครับแฝงเสืออย่างเดียวเลยโอ้ขันเสือตอนนี้ขันเสือตลอดเลยขันเสือตลอดต้องบอกก่อนว่าเขาใหม่คือว่าเพิ่งสร้างใช่ฮะเพราะว่าปศเป็น62นะผมบนพระใหม่ส่วนใหญ่เพี้ยนพระใหญ่จะไม่ค่อยมาบูชาใช่ฮะแต่พี่เบิร์ดถึงก็ติดตัวผมเลยว่าพี่เบิร์ดเนี่ยศรัทธาอย่างแรงกล้านะผมบอกว่าใครอยากร่วมบุญก็ติดต่อทางวัดนะผมมียังไงก็ลองถามทางวัดดูว่าบูชาอย่างไรนะผมร่วมบุญกันนะผมครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณพี่เบิร์ดแล้วกันนะผมที่มาให้ความรู้แล้วก็บอกบุญผ่านรายการนะครับผมพี่เบิร์ดมากครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับตอนนี้ค่ะก็ถึงช่วงเวลาคุณผู้ชมค่ะจะได้อัปเดตเคล็ดลับการดูแลตัวเองจากเหล่าดาราคนดังกับช่วงสตาร์เฮลตี้ซึ่งวันนี้ค่ะจะมีเคล็ดลับของใครมาฝากกันนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะการดูแลสุขภาพไม่ยากค่ะแต่ก็เป็นเรื่องที่ต้องทำให้ได้อย่างเช่นนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายที่สำคัญอีกอย่างนึงที่บางถือเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยคือสุขภาพจิตบางเชื่อมาเสมอว่าถ้าคนเราสุขภาพจิตดีหมายถึงว่าเรามีความสุขในการใช้ชีวิตทุกอย่างจะไม่มีปัญหาหรือแม้กระทั่งแบบโรคภัยต่างๆก็จะไม่มาเยือนแต่ถ้าเราเครียดเมื่อไหร่เนี่ยเราจะสามารถเป็นโรคอะไรก็ได้แบบ108โรคเลยเพราะฉะนั้นสำหรับอาเนี่ยดูแลร่างกายภายนอกอย่างเดียวแล้วเนี่ยต้องดูจิตใจเราด้วยก็อย่างนี้นะคะเป็นตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะให้เราดูแลสุขภาพจิตใจตัวเองเวลาเราทำงานหนักๆเครียดๆแล้วก็อยากให้ทุกคนควรจะมีมุมพักผ่อนอะไรก็ได้ที่เราชอบที่เรารักอยากจะทำมันแบ่งเวลาไปให้มันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะก็หนึ่งเลยเราก็ต้องรู้จักสภาพผิวเราก่อนว่าเป็นยังไงแล้วเราก็ต้องแน่นอนครีมบำรุงสำคัญมากๆเนื่องจากอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นผิวเราก็จะรู้สึกเซนซิทีฟมากขึ้นอย่างที่บางบอกเนี่ยนะคะก็โชคดีค่ะได้เป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ของไบโอเติมแล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ซึ่งดีมากๆของเขาไปเที่ยวด้วยกันก็แน่นอนค่ะต้องทานอาหารที่มีประโยชน์บ้างแน่นอนว่าเราเองก็อยากทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเราควรจะบาลานซ์ค่ะไม่ได้บอกว่าให้ทานแต่ของดีสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นมันอาจจะทำให้เราไม่มีความสุขแต่ว่าเราควรจะบาลานซ์ในเรื่องของไม่ดีแล้วก็ของดีให้มันไปด้วยกันมีแน่นอนค่ะจริงๆมันทำให้ผิวเราอ่อนแอลงแต่ก็นั่นแหละค่ะสุดท้ายบางก็อยากให้ทุกคนป้องกันเนาะแต่ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็ต้องดูแลมันให้ดีใช้สกินแคร์ที่ช่วยเราได้ช่วยปกป้องได้รวมถึงการใส่แมสอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นวิธีป้องกันเบื้องต้นและตอนนี้ค่ะช่วงเวลาของรายการ Wonderful Life หมดลงแล้วค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ